สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Real Fat Fighting นะครับและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อ Q&A นะครับเป็นเรื่องคำถามที่ว่าเฮ้ยมันย้อนแย้งหรือเปล่านะเบอร์เกอร์เนี่ยถ้าเราแยกส่วนประกอบมันออกมานะมันมีอะไรมีผักเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขนมปังนะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์ซึ่งมันก็ดูเฮลตี้แต่ทำไมพอมันเอามาประกบกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์คนถึงบอกว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะเป็นจังฟู้ดมันย้อนแย้งจังเลยเนาะแปลกจังคือไม่รู้เคยเห็นกันหรือเปล่านะไอ้รูปเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นตอมุกนะครับมุกหรือไอเดียเนี้ยมันมาจากไหนนะครับก็แต่แน่นอนว่ามาจากฝรั่งมุกเนี้ยมาจากฝรั่งมันจะเป็นรูปที่เขาเอาพวกวัตถุดิบนะครับต่างๆไอผักกาดแก้วนะครับมะเขือเทศหั่นแว่นอะไรล่ะแตงกวาคิวคัมเบอร์นะครับแล้วก็พวกผักนะครับแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับมาวางไว้ฝากหนึ่งแล้วบอกว่าดูสิเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเฮลตี้ฟู้ดนะแต่อีกฝากหนึ่งเป็นรูปของเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เขียนมาว่าแต่พอมันมารวมกันเนี่ยมันกลายเป็นของที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปเฉยเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันย้อนแย้งจริงๆเลยนะคนก็แชร์กันสนุกสนานคือถ้าเอาเป็นมุกมันก็พอได้นะแต่ว่ามันเป็นมุกที่อยู่บนตรรกะที่มันไม่ถูกต้องนะครับคือไอ้ฝั่งที่เขาบอกว่ามันเป็นเฮลตี้ฟู้ดเนี่ยนะครับมันก็ถูกนะเพราะว่าอะไรมันคือโฮลฟู้ดทั้งนั้นเลยมะเขือเทศนะครับผักผักกาดแก้วเนี้ยนะครับไอแตงกวาคิวคัมเบอร์หรือเนื้อนะครับอ่ะต่อให้มันจะมีการแปรรูปสักอย่างหนึ่งคือขนมปังนะครับซึ่งขนมปังที่เขาเอามาวางมันก็เป็นขนมปังที่ดูเฮลตี้นะครับแต่ไอฝั่งที่มันเป็นเบอร์เกอร์นะครับมันไม่ได้ใช้วัตถุดิบไออีกฝั่งนึงโดยตรงไงครับมันไม่ได้เอามาจัดวางโป๊ะปะกันโดยตรงนะรวมถึงชีสก็ไม่ได้เป็นชีสที่มีคุณภาพเดียวกับไอ้ฝั่งเฮลตี้นะคือในความเป็นจริงนะครับเบอร์เกอร์ที่เราไปทานกันที่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันผ่านการแปรรูปขั้นสูงนะในแทบจะทุกชิ้นส่วนนะครับไอ้พวกผักก็ไม่ใช่ผักสดแล้วนะครับอันนี้พูดถึงโดยรวมนะที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดคือผักที่มาใส่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ผักสดแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นผักดองบ้างอย่างไอคิวคัมเบอร์มันเป็นผักดองที่มาใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ไอตัวมะเขือเทศมันก็มีการจัดเตรียมไว้แล้วแหละมันก็ไม่ได้สดมากนะครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่มากในหลายๆเจ้าหลายๆเมนูไอตัวเนี้ยยังไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ไอตัวที่เป็นขนมปังมันไม่ได้เป็นเฮลตี้อย่างที่เขาเอามาแซะไงนะครับมันก็เป็นขนมปังที่ผ่านการแปรรูปเพื่อให้เกิดความอร่อยนี่แหละมีการใส่เครื่องปรุงพวกสารต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำอาหารนะครับแล้วก็ถ้าดีหน่อยมันก็ทำออกมาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ถึงก็เป็นไอตัวขนมปังที่มันเฮลตี้แล้วพอเราไปดูที่ไส้นะครับตัวเบิร์กนะครับตัวแฮมนะครับมันก็ไอตัวนั้นแหละมันไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่เป็นโฮลฟู้ดไงนะครับมันก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่โอเคมันมีเนื้อแล้วก็มีไขมันนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับใส่มาช่าช้าๆแล้วก็ด้วยความอร่อยถ้าเป็นแบบอันที่ทำสดหน่อยนะมันก็จะแบบมีมันๆแต่พวกอันที่มันเป็นทำสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โดยเฉลี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมันก็ห่างไกลจากความเป็นโฮลฟู้ดที่บอกว่าเฮลตี้แล้วนะครับมันมีการปรุงมีการใส่อะไรที่มันเพิ่มเข้ามานะครับถามว่ามันแย่มากไหมมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพราะว่าเบอร์เกอร์มันก็หลากหลายบางอันก็ค่อนข้างดีนะครับยังคงคุณค่าทางอาหารอยู่เยอะหน่อยนะครับแต่บางอันก็มันน้อยแล้วอ่ะต่อให้มีโปรตีนมันก็ไม่ไ
มีโปรตีนที่แบบว่าเป็นคุณภาพดีเต็มที่นะครับไม่เหมือนกับที่คุณทานเนื้อชิ้นนั้นเป็นแบบสเต็กหรือเป็นอะไรที่มันทำออกมาที่ผ่านการแปรรูปน้อยกว่านี้นะครับเออรวมถึงอื่นๆด้วยนะไอ้ก้อนเบอร์เกอร์ก้อนนั้นนะชีสหรืออะไรที่มันใส่มาอีกนะครับนะหลักๆแล้วอ่ะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก้อนนิดเดียวเนี่ยนะพลังงานอัดแน่นเลยนะครับแล้วก็มีแคลอรี่อยู่เยอะนะครับก้อนหนึ่งนี่สักเท่าไหร่แหละมันแล้วแต่ขนาดอีกนะแต่ว่าก็ตีกลมๆว่าสัก300แคลอรี่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าเราทานไอ้ที่เป็นส่วนที่เขาเอามาแซะว่ามันเป็นอะไรอะเมนูที่มีประโยชน์นะครับอันนั้นน่ะกว่าที่จะได้300แคลอรี่ก็อาจจะต้องมีอะไรหลายอย่างหน่อยนะครับแต่คราวเนี้ยก็อย่างที่เคยบอกอยู่บ่อยๆนะว่าเราก็อย่าไปมองว่ามันแย่เสียทีเดียวถามว่ากินได้ไหมนานๆทีเราไปเที่ยวกับเพื่อนนะ enjoy อยากจะทานมันบ้างก็ได้นะครับแต่ก็อย่าทานบ่อยนะเพราะว่าอย่างเป็นวูเปอร์ของยี่ห้อหนึ่งนะครับพูดชื่อเมนูไปแล้วแต่ว่าไม่บอกยี่ห้อนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ย660แคลอรี่นะครับมีไขมันอยู่40กรัมนะครับคาร์บ50กรัมนะโปรตีน28กรัมมันอัดแน่นมากเลยนะแล้วไอ้ไฟเบอร์ที่มันมีเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วมองในแง่ของวิตามินแร่ธาตุก็ไม่ได้มากนะส่วนถ้าจะพูดถึงไอ้พวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆคิดว่าอย่าไปคาดหวังกับมันเลยดีกว่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปอ่ะก็คือว่าคือมันเป็นมุกที่แซะกันขำๆได้แต่ว่าเอาจริงเอาจังมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับยังไงซาเบอร์เกอร์มันก็เป็นอาหารที่แปรรูปนะครับคุณค่าทางอาหารมันก็ลดลงข้อดีของมันก็คือว่ามันสะดวกทานนะครับแล้วก็มันอร่อยนะก็ทานได้แต่ก็อย่าทานเยอะอย่าทานบ่อยนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ตรรกะวิบัติว่าเนี่ยพอแกะออกมาวางแล้วเนี่ยเห็นไหมแกเห็นไหมนี่มันก็ผักนี่มันก็เนื้อเห็นไหมถ้ามันไม่ได้มาประกบกันมันก็เฮลตี้อันนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับคือเห็นแบบอย่างพวกเทรนเนอร์ก็ชอบเอารูปเนี้ยมาคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องแยกกันเป็นความสุดโต่งสองฝั่งสองโลกคือถ้าเราจะไม่กลัวคาร์โบไฮเดรตหรือไม่กลัวอาหารคือทานอาหารแปรรูปได้ไม่กลัวอาหารแปรรูปแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารเหมือนกับว่าอาหารแปรรูปมันไม่มีอันตรายเลยแม้แต่น้อยถูกไหมครับเราสามารถจะอยู่ในเส้นทางกลางๆได้นะครับอาหารแปรรูปทานได้ไหมนะครับอาหารแปรรูปขั้นสูงทานได้ไหมทานได้อาหารฟาสต์ฟู้ดทานได้ไหมทานได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้เชียร์ว่ามันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะอย่างถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนักกีฬาไอการที่จะไปทานให้ได้660แคลอรี่จากโฮลฟู้ดมันก็ค่อนข้างยากเบอร์เกอร์ก็อาจจะดีกับเป้าหมายของเขาเพราะเขามีความต้องการพลังงานนะครับเยอะนะแต่ว่าคนทั่วๆไปล่ะนะคนทั่วๆไปไม่ได้มีความต้องการสารอาหารและพลังงานขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารนะในวงที่มันกว้างๆเราควรจะบอกด้วยว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีความต้องการพลังงานขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณนะที่จะไปทานบ่อยทานประจำนะครับโอเคแบบอาทิตย์หนึ่งทานสักครั้งหนึ่งมันก็โอเคนะครับแม่งบางคนอาทิตย์หนึ่งนะฉันทานอันเนี้ยยี่ห้อเบอร์เกอร์เคอร์เนี่ยนะครับหนึ่งครั้งแค่นั้นพอเดี๋ยวอีกวันหนึ่งไปกินแมคโดนัลด์นะครับอ้าวก็ทำไมอ่ะก็มันไม่ใช่ยี่ห้อเดิมแล้วยี่ห้อเดิมฉันกินแค่1ครั้งน่ะเดี๋ยวฉันกินอันนี้อีก1ครั้งแล้วเดี๋ยวฉันไปกิน
เดเดที่เป็นไก่ทอดนะเออเนี่ยเวียนไปเห็นไหมแต่ละอันฉันกินแค่สัปดาห์ละครั้งเองไอ้นั่นก็แม่งไม่ใช่นะครับคือสุขภาพของเราเองถ้าเราไม่ดูแลเองก็เรื่องของมึงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถจะพูดออกไปได้ว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์มันก็เป็นอาหารที่กินไปเถอะกินไปเลยนะผมก็ไม่ได้ขนาดว่าเชียร์ขนาดนั้นเราแค่บอกว่ามันไม่ได้เป็นท็อกซิกถ้าจะทานบ้างนะครับแต่ก็อย่าไปทานบ่อยอย่าไปทานเยอะโดนงโดนัทบางคนก็แบบว่าโอ้โหเวลากินโดนัทก็เอามาอวดกันเนาะเออเหมือนกับว่าเนี่ยฉันไม่กลัวโดนัทคือกินทุกวันมันก็ไม่ดีกินทุกมื้อมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนกันแหละไอ้พวกแบบจริงๆมีอีกหลายเมนูไม่ต้องหยิบมาพูดหมดก็ได้โดนัทพิซซ่าปาท่องโกอะไรเนี่ยยังคงอยู่ในแนวทางเดิมก็คือเราไม่ได้บอกว่ามันทานไม่ได้เราไม่ได้บอกว่ามันแย่มันเป็นพิษต่อร่างกายนะครับทานได้แต่อย่าทานเป็นประจำอย่าทานเยอะกินให้มันหลากหลายแล้วก็เน้นทานที่อาหารหลัก5หมู่นะครับถ้าสะดวกนะทานให้มันแบบใกล้เคียงกับความเป็นโฮลฟู้ดของมันให้เราได้คุณค่าทางสารอาหารวิตามินแร่ธาตุนะครับสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มันดีต่อร่างกายนะคืออย่าไปมัวแต่ประชดประชันกันแยกกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วจะต้องเอาสุดความสุดโต่งอีฝั่งนี้ก็กลัวอักเสบเสียเหลือเกินนะครับอีฝั่งนี้ก็ไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยนะครับเออแล้วก็มาแบบเย้ยๆกันเหมือนเนี่ยตีกันไปตีกันมามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้จริงๆเนื้อหาไม่ได้มีอะไรนะผมก็เห็นไอ้รูปแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เที่ยวมาประชดประชันกันแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับก็อยากจะมาชวนคุยและสร้างมุมมองทัศนคติที่มันอยู่ตรงเนี้ยกลางๆไม่ต้องแบบโอ้กูอักเสบหรือว่าไม่ต้องแบบเฮ้ยกูกินได้นะครับเออใช้ชีวิตให้มันอยู่ตรงกลางๆของความดีต่อสุขภาพของตัวเองกันบ้างนะครับไม่ต้องเครียดจนปวดกระบาลเสียสุขภาพจิตส่วนอีกทางหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องโบกไอ้พวกนี้เข้าไปจนมันแบบว่าคือบางทีมันไม่ได้ส่งผลนะวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นนะแต่ว่าระยะยาวนะระยะยาวมันส่งผลได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของสงครามฟาสต์ฟู้ดสงครามของการโต้กันไปโต้กันมานะครับในแวดวงสุขภาพฟิตเนสนะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแล้วก็สามารถแชร์คลิปไปให้คนอื่นๆนะครับมารับชมรับฟังกันได้นะว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่มันมีมุมมองต่ออาหารที่อาจจะแตกต่างกับขั้วอื่นๆไม่ว่าจะเป็นขั้วของฟิตเนสกูรูเทรนเนอร์หรือฟิตเนสกูรูที่เป็นฝั่งสุขภาพนะสุขภาพเหลือเกินนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ให้มุมมองให้ความคิดอีกแบบหนึ่งนะครับมาฟังกันบ่อยๆนะผมจะกล่อมประสาทให้คุณมีมุมมองและความคิดคล้ายๆผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็กดติดตามช่องกันไว้ได้แล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับเวลาที่ติดตามมันดียังไงเวลามีคลิปใหม่ไงมันจะได้แจ้งให้ท่านทราบมันจะไปขึ้นตรงเวลาเราเปิด YouTube มานะครับมันจะไปขึ้นแนะนำว่าเฮ้ยคลิปใหม่มาแล้วตรงแรกๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะดีต่อผมนี่แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเนื้อหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ